ถ้าเราติดตามเรื่องของเรตติ้งอยู่เราจะพบว่ามีละครหลายๆเรื่องที่ทำให้เราเห็นกลุ่มคนดูที่ชัดเจนนะคะบางเรื่องอาจจะมีเรตติ้งไม่ได้สูงมากแต่กระแสออนไลน์สูงมากก็มีงั้นวันนี้การวัดความสำเร็จหรือจำนวนคนดูพี่ว่าอาจจะต้องวัดด้วยหลายๆมิติก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่ส่วนตัวถ้าเป็นคนทำก็จะรู้สึกว่ามันสนุกตรงที่ว่าถ้าใครมองเฉพาะผิวๆก็จะเห็นว่าเป็นละครที่ก็เรื่องของความรักการแย่งชิงผู้หญิงผู้ชายอะไรปกติแต่ว่าตอนนี้ก็ฟีดแบ็กที่มาไปถึงกระแสของคนดูที่เข้ามาก็เริ่มบอกว่าเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการแบบแย่งชิงรักหักสวัสดอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของธุรกิจมันมีเรื่องของการหักเหลี่ยมเฉือนคมพลิกกลับไปมากันด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากให้ดูบทของเรื่องนี้ไดอะล็อกต่างๆเป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่พี่รู้สึกว่ามันมีความแหลมคมของภาษาของไดอะล็อกของการเชื่อเฉือนกันอันนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะเรื่องใหญ่ไหมนะวิอะไรเนี่ยเนาะพี่ก็งงๆอยู่เหมือนกันเพราะละครผ่านไปแบบนานมากแล้วก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบทละครของเชนเราจะพบว่าเราก็จะมีอะไรแบบนี้อยู่ในทุกๆเรื่องทุกตอนเสมอแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะหยิบมาเอามาเล่นสนุกกันหรือเอามาใช้กันค่ะแต่ต้องแก้ข่าวนิดนึงนะคะว่าส่วนบางคนที่บอกว่าเอ้ยทำไมเชนไปเอานักแสดงจากช่องนู้นช่องนี้มาเงี้ยก็ต้องบอกว่าเชนไม่ได้มีส่วนอะไรในการตัดสินใจค่ะเพราะว่าเรื่องของการตัดสินใจไม่ต่อสัญญาของนักแสดงแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตเขาและเขาต้องตัดสินใจเองพอดีเชนไม่ได้เป็นบริษัทที่เซ็นสัญญานักแสดงไม่เกี่ยวกันเราจะไม่ได้สามารถจะไปดึงหรือจะไปบอกให้เขาต่อหรือไม่ต่อได้แต่พี่จะเป็นอาจจะโชคดีอย่างที่บอกอะค่ะว่าพอน้องหมดสัญญาแล้วอะมักจะมีโอกาสได้คุยกันเข้ามาจะโดยผ่านทั้งน้องเองหรือตัวผู้จัดการเองใดๆก็ตามแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าแบบอยากออกมาแล้วเล่นละครของเชนโดยเฉพาะอย่างคลับไฟเดอะซีรีส์เนี่ยก็จะมีนักแสดงเยอะมากที่รู้สึกว่าแบบสักครั้งหนึ่งอยากเล่นคลับไฟเดอะซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะพอคุยกันแล้วมันก็เลยเกิดการลงตัวซึ่งความจริงแล้วอะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นสาขาจากช่องไหนอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าน้องเป็นนักแสดงที่เก่งมีคุณภาพแล้วอยากร่วมงานกันน่ะช่องไหนก็ได้ค่ะที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาแล้วโดยมารยาทพี่ก็จะไม่ไปยุ่งกับนักแสดงที่ติดอยู่ในสัญญาอยู่แล้วค่ะถ้าเราติดตามเรื่องของเรตติ้งอยู่เราจะพบว่ามีละครหลายๆเรื่องที่ทำให้เราเห็นกลุ่มคนดูที่ชัดเจนนะคะบางเรื่องอาจจะมีเรตติ้งไม่ได้สูงมากแต่กระแสออนไลน์สูงมากก็มีงั้นวันนี้การวัดความสำเร็จหรือจำนวนคนดูพี่ว่าอาจจะต้องวัดด้วยหลายๆมิติเราอาจจะไม่ได้วัดด้วยคำว่าเรตติ้งอย่างเดียวแล้วนะคะก็ต้องวัดด้วยกระแสของคนดูหรือแม้แต่ว่าในแง่ของการจำนวนของคนที่ดูออนไลน์อะไรต่างๆด้วยไปพร้อมๆกันค่ะพี่ว่ามันคงเปลี่ยนไปถ้าพูดถึงว่าสรุปเรื่องของความสำเร็จอะต้องบอกก่อนว่าคำว่าความสำเร็จของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันวิธีการวัดความสำเร็จของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ในมุมของส่วนตัวพี่เองกับความเป็นเชนความสำเร็จของเราคือการที่เราได้ตั้งใจทำงานดีๆออกไปต้องยอมรับความจริงว่างานแต่ละงานมันก็มีข้อจำกัดนะคะเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดในจุดแต่ละจุดที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามได้ดูได้ชมงานของเราได้มีความสุขสนุกสนานและที่สำคัญที่สุดคือได้ประโยชน์อะไรจากงานของเราบ้างสามารถเอาอะไรก็ตามแต่ในงานของเรานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตในการตัดสินใจในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือความรักได้บ้างพี่รู้สึกว่านั่นคือสำเร็จในมุมของพี่